คะโอ้โหสะพานเขาก็ว่าสร้างสูงแล้วนะเฮ้ยแต่ทำไมมีอะไรบางอย่างมาติดสะพานอะไรบางอย่างไปดูครับอะไรครับนี่ติดพานครับเอ้ามาดูครับรูปปั้นอีกแล้วหรออีกแล้วครับอ๋อเป็นรูปปั้นยักษ์เอ้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับยักษ์ติดสะพานครับถนนพระราม9ขาเข้าครับรถติดกันยาวเหยียดเลยเขาก็วอถามทำไมข้างหน้ารถติดอ๋อรถไม่ได้ติดยักษ์ติดยักษ์ติดสะพานครับเป็นรูปปั้นนางยักษ์และรูปปั้นหนุมานโอ้เรื่องเกิดสิครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันเนี่ยนะฮะจะทำยังไงครับต้องยกลงรถเทรลเลอร์บรรทุกรูปปั้นนะครับลงมาจากสะพานพระราม9นะฮะก็นี่ครับมาติดช่วงสะพานลอยเนาะสะพานลอยใช่ไหมสะพานลอยคนข้ามเออเขาบอกว่าสาเหตุที่มาติดเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับการว่าจ้างนี่บริษัทขนส่งนะได้รับการว่าจ้างให้ขนหุ่นยักษ์กุมภกันความสูง 4.4 เมตรซึ่งทำจากเรซินมาจากอยุธยาเพื่อไปตั้งโชว์ในงานแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมเออแต่เพราะว่าเป็นงานศิลป์ที่มีความละเอียดปราณีตก็ไม่สามารถจะขนย้ายโดยวางกับพื้นได้เขาไม่กล้าวางกับพื้นครับเพราะว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะเดี๋ยวแตกนะและถ้าใช้วัสดุห่อหุ้มปิดให้มิดชิดไปเลยตอนขนย้ายก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าแรงลมจะตีทำให้หุ่นเสียหายอีกก็เลยต้องขนย้ายมาบนรถแบบนี้เท่านั้นแหละครับเออแต่ว่าด้วยความสูงของหุ่นก็เลยเป็นอุปสรรคในการขนย้ายนะฮะเขาก็สำรวจเส้นทางนะครับที่จะเป็นอุปสรรคน้อยที่สุดแล้วนะใช้เส้นทางจากอยุธยามาวงแหวนตะวันออกรอดมาได้มาออกพระราม9แล้วก็เลือกวันอาทิตย์ที่เรียกว่าผลกระทบจะน้อยหน่อยคือเมื่อวานเหรอเออปรากฏว่ามาติดอยู่ดีมาติดครับตอนนี้คนก็แห่ไปดูสิครับวันก่อนก็มีติดอยู่แถวๆสะพานอะไรนะแถวๆถนนรัชดาใช่ไหมอันนั้นครูกายแก้วอันนี้มาติดอยู่ที่พระราม9ครับคนก็ไปส่องเลขทะเบียนรถที่ขนมาดูหน่อยดิเลขขนยักษ์อะครับดูหน่อยดิเดี๋ยวดูกันฮะตาดีได้ตาร้ายเสียครับจะเห็นไหมเนี่ยเออดูเองนะผมไม่พูดนะว่า714118ผมไม่พูดนะไม่พูดแล้วใช่ไหมไม่พูดอย่าไปพูดคุณรัชนีอย่าไปพูดตัวเลขออกอากาศไม่ได้อันนี้เป็นทะเบียนรถซึ่งเราไม่บอกนะคะว่าเป็นตัวเลข7118เนี่ยเราไม่พูดเออไม่บอกให้ดูเองจ้ะนั่นแหละตามนั้นค่ะครับอย่าโทรมาถามนะค่ะไม่บอกหรอกใช่